สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำสามเกลือผงสูตรสำเร็จรูปทำง่ายๆผงปรุงรสคู่ครัวไทยเก็บได้นานพกพาสะดวกด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะสามเกลือจะประกอบไปด้วยกระเทียมพริกไทยแล้วก็ส่วนที่เป็นรากของผักชีนะคะเราจะใช้ในส่วนรากอย่างเดียวนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นเจ๊ปานก็จะหั่นเฉพาะรากมาใช้ค่ะส่วนต้นก็เอาไปทำอาหารได้เหมือนเดิมนะคะส่วนกระเทียมเราก็จะปอกเปลือกให้เรียบร้อยให้เหลือแต่เนื้อของกระเทียมนะคะเจ๊ปานใช้กระเทียมประมาณ2หัวค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนำกระเทียมมาหั่นจากกลีบให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เพราะว่าเวลาเราจะนำไปตากแห้งหรือนำไปอบกระเทียมจะได้แห้งง่ายๆแล้วก็แห้งไวค่ะได้แบบนี้เลยนะคะรากผักชีล้างเรียบร้อยแล้วกระเทียมที่หั่นเอาไว้นำมาเรียงแผ่ให้มากที่สุดเลยค่ะเพื่อจะได้โดนแดดส่วนพริกไทยจะนำไปตากหรือไม่ตากก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นของแห้งอยู่แล้วแต่เจ๊ปานนำมาใส่ถ้วยแบบนี้เพื่อให้เขาหอมตากแห้งให้หอมขึ้นค่ะกระเทียมและรากผักชีใช้เวลาตากแดดสักวันถึง2วันนะคะก็แห้งแล้วค่ะแดดแรงๆช่วยได้เยอะเลยหรืออีกวิธีจะนำทั้งหมดมาอบก็ได้นะคะเจ๊ปานอบในหม้อทอดไร้น้ำมันความร้อนให้น้อยที่สุดใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเท่านี้ก็จะได้กระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยที่แห้งมากเลยค่ะเพื่อนๆ เลือกได้ทั้ง2วิธีนะคะตามสะดวกเลยค่ะตอนนี้3เกลือที่ตากเอาไว้ก็แห้งแล้วค่ะพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะบ้านเราแดดแรงมากค่ะแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนำทั้งหมดนะคะมาใส่โถบดละเอียดพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะปริมาณนะคะเพื่อนๆน่าจะ1ต่อ1ต่อ1นะคะให้มันหอมเท่าๆกันเลยค่ะบดให้ละเอียดให้มากที่สุดเลยนะคะแป๊บเดียวเราก็จะได้3เกลือผงใช้ง่ายแล้วก็พกพาได้ค่ะตอนนี้หอมกลุ่นมากเลยค่ะเพื่อนๆ3เกลือเป็นเครื่องเทศคู่ครัวไทยค่ะสำหรับเอาไปหมักเนื้อสัตว์ต่างๆใส่ขนมยิ่งเป็นขนมเทียนนะคะส่วนประกอบของไส้ถั่วต้องใส่3เกลือค่ะถึงจะหอมอร่อยมากๆแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายที่ต้องใช้3เกลือในการปรุงรสนะคะวันนี้เจ๊ปานหมักสเต็กหมู3เกลือกะทิใช้3เกลือผงสำเร็จรูปที่เตรียมเอาไว้สะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาตำวางไว้ในครัวเก็บใช้ได้นานๆเลยค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะ3เกลือผงสำเร็จรูปใช้งานง่ายพกพาสะดวกด้วยค่ะนำไปใช้นอกสถานที่ได้เลยค่ะไม่ขาดเมนูอร่อยแล้วและนำไปต่อยอดทำขายได้เลยนะคะเจ๊ปานขอตัวไปหมักหมูก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวในคลิปหน้าด้วยค่ะ